สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับผมปั๊มลานาซอสก็วันนี้มีอะไรมาให้ชมกันก็มันเป็นคลิปที่มันมีที่ทำ EP แรกไปแล้วนะอันนี้มาอัปเดตกันเดี๋ยวจะอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับก็ก่อนไปดูก็มาดูกันก่อนว่าตามธรรมเนียมนะผมทำอะไรนะก็โฆษณาก่อนงานที่ทำก็คืองานแรกก็คืองานลงรักนะเรื่องนี้ลูกค้าส่งมาลงรักนะครับเรื่องนี้ลูกค้าส่งมาลงรักอันนี้ลง2รอบนะลูกค้ารีเควสต์2รอบนะโอเคนะด้ามก็ประมาณนี้นะครับฝักก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใบก่อนนี่เป็นงานของพ่อสลาบุญพ่อสลาทันนะพ่อสลาทันทรงนี่อันนี้สัญลักษณ์ของพ่อสลาทันนะครับนี่จะเป็นทรงกู่ลำปางนะฝังทอง1จุดนะสันขีดลายนะครับก็เสร็จแล้วก็รอแห้งสนิทแล้วค่อยส่งให้ลูกค้านะครับส่วนราคาก็ทักมาถามกันได้นะไม่แพงดีกว่าไปลงเองบางคนลงเองหลายคนมากเลยทักเข้ามาถามว่าที่ผมเคยทำคลิปไปอ่ะโดนแพ้ยางรักแล้วเอาลายทาโอ้โหเจอกันหนักนะถ้าอยากเสี่ยงก็ลองดูยางรักมีขายใน Lazada นะแต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ติดต่อมาได้นะครับก็อีกงานหนึ่งก็จะเป็นการทำดาบหลวงนะงานประกอบดาบหลวงนะครับนี่อันนี้ที่ผมทำอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเขาต้องการเป็นแบบฝักเป็นแบบยังไงอะฝักไม่หุ้มเงินปกติแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะทำหุ้มเงินเอ้ยหุ้มโลหะตรงนี้กับหัวท้ายหรือบางท่านอาจจะหุ้มตรงกลางเป็นขั้นนะแต่อันนี้ลูกค้าเขาต้องการจุดเด่นที่ด้ามนะถ้าเกิดไปหุ้มพวกนี้ด้ามมันก็จะลดความโดดเด่นไปอันนี้ยังไม่ได้ขัดเงานะเดี๋ยวผมจะทำ EP นี้ก่อนผมเคยทำครั้งไว้ตอนแรกว่าตอนเริ่มทำยังไงนะเดี๋ยวจะมาปิดจบให้ส่วนใครที่สนใจนะก็ทักมาถามกันได้นะว่าเท่าไหร่ยังไงนะจะซื้ออุปกรณ์ส่งมาให้ผมประกอบผมก็คิดค่าประกอบหรือว่าจะให้ผมจัดหาเองก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ว่ามีอะไรบ้างนะถ้าอธิบายในคลิปมันจะยาวเพราะราคามันขึ้นลงนะโอเคนะครับอันนี้ดาบหลวงเดี๋ยวโชว์ใบหน่อยนี่ไงดาบทรงหลวงชื่อที่หลายท่านคุ้นเคยกันนะครับโอเคนะครับฝากอีกงานหนึ่งก็รู้กันอยู่ก็งานบูรณะดาบนะเล่มนี้ก็บูรณะหวายด้ามกับทำฝักใหม่นะก็คือฝักชำรุดแล้วก็ด้ามก็หวายขาดหายไปนะผมก็เติมหวายเข้าไปนะครับอันนี้ฝักอันนี้ก็เสร็จแล้วนะก็เหลือแต่หวายฝักหวายด้ามเสร็จเรียบร้อยหวายฝักก็เดี๋ยวไล่มาจนถึงปลายนะครับอันนี้ก็ส่วนจะลงรักไหมเดี๋ยวต้องถามลูกค้าก่อนว่าเขาต้องการแบบนี้หรือลงรักนะครับเรื่องนี้ก็เสร็จไปแล้วนะใบอันนี้เป็นใบข้าวนะครับโอเคไม่ร่วงนะโอเคงานก็จะประมาณนี้นะครับซ่อมดาบนะลงรักแล้วก็รับประกอบดาบนะก็ทักมาคุยกันได้นะครับมีหลายท่านที่เข้ามาบ้านนะมาดูดาบอะไรที่ผมมีก็ไม่มีปัญหาเข้ามาได้นะครับนี่ก็งานลูกค้าส่งมาลงรักยังไม่ได้ลงเลยอ่ะวันนี้มาดูกันว่าผมติดค้างอะไรไว้ก็เล่มนี้นี่เองนะเล่มนี้ที่ EP 42มั้งผมทำไปก็ที่ว่าโชว์ก่อนบูรณะนะก่อนหน้านั้นเดี๋ยวก็เกริ่นก่อนว่าฝักเนี่ยหวายตรงเนี้ยหายไปนะครับเหลือหวายตั้งแต่ตรงที่ผมชี้นิ้วจนถึงตรงนี้แล้วก็คอด้ามนะแล้วก็ด้ามไม่มีหวายด้ามแตกก
วงข้างในเพราะด้ามนี้ไม่ได้ใช้ไม้ตันก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงไม่ใช้แต่ว่าเขาก็มีไม้ท่อนเล็กๆสอดเป็นชั้นๆเข้าไปนะครับแต่ก็ชำรุดไปตามการเวลานะอันนี้ผมก็ทำเรียบร้อยแล้วมาดูด้ามที่ผมทำก่อนอันนี้เรียบร้อยแล้วงานด้ามเสร็จเรียบร้อยด้ามเดิมนะครับอันนี้ก็เหลาไม้ไผ่ตันอัดเข้าไปนะครับส่วนหวายหวายนี้ก็ลงรักไปไม่หนามากแต่ว่ารอให้เก่าตามการเวลาเพราะว่าจับเข้าบ่อยๆโดนฝุ่นโดนอะไรเดี๋ยวมันน่าจะเก่าพร้อมๆกันหรือไม่ก็เอาน้ำมันชโลมไว้ก่อนนะเดี๋ยวน้ำมันยังไม่มาถ้าน้ำมันมาเดี๋ยวจะน้ำมันชโลมน่าจะดีขึ้นกว่านี้อันนี้ก็ภายนอกก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็สัญญาไว้ว่าจะมาบอกว่าดาบเล่มนี้มันเป็นดาบทางไหนนะก็นี่เดี๋ยวมาดูใบก่อนนะใบจะเป็นใบโหนกแต่เป็นเหล็กตีทบรอบที่แล้วไม่รู้เพราะว่าขัดเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งเลยแต่รอบนี้เอาไปขัดแล้วก็โอ้โหเจอลายเห็นไหมลายตีทบขึ้นเลยนี่ปลายโหนกนะครับลายตีทบก็ถือว่าโชคดีไปนะแต่ความพิเศษของเล่มนี้มันอยู่ตรงไหนนะ ก็คือเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ดาบที่ผมมีนะที่เอาไปถามพวกรุ่นพี่ในวงการนะก็มันจะมีลักษณะสันจั่วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ที่ผมมีจะเป็นไปทางดาบไทยลื้อนะครับส่วนสันนูนเนี่ยที่ผมมีเนี่ยมันก็จะเป็นไปทางของงานไทยใหญ่นะที่ผมมีนะที่ผมถามมานั่นก็แสดงว่าผมไม่มีตัวอย่างงานลักษณะเหมือนเล่มนี้นะพอเล่มนี้เนี่ยถ้าดูผิวเผินเนี่ยมันมีโหนกนิดก็มองเป็นไทยลื้อแต่บังเอิญสันมันเรียบนะสันมันเรียบพอสันมันเรียบอ้าวมันก็มีคำถามอยู่ในใจแล้วว่าเฮ้ยไอ้สันเรียบเนี่ยมันไปทางไหนมันจะนูนก็ไม่ใช่โดยรูปทรงแล้วว่าเอ้ยสันนิษฐานนะไม่ใช่ว่าฟันธงนะสันนิษฐานว่าเอ้ยน่าจะเป็นไทลื้อนะแต่บังเอิญมาเจอสันเรียบเพราะสันเรียบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะพบในดาบทางลำปางดาบยุคปี2500พวกนั้นน่ะจะเจอสันเรียบซะส่วนใหญ่แต่ไม่ค่อยเจอในดาบลื้อทางรัชฉานหรือว่าดาบไทลื้อไทใหญ่ที่ไม่เจอเพราะว่าผมไม่มีตัวอย่างเข้ามาไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะอย่าตีความว่าผมเดาว่ามันจะต้องเป็นไทลื้อนะไม่ใช่นะเพราะผมไม่มีตัวอย่างนะแต่พอมีตัวนี้เล่มนี้เข้ามามันมีคำถามแล้วถ้ามันไม่ตีทบโอเคเราตีความได้ว่าเป็นสันเรียบของทางลำปางเพราะว่าทางลำปางลำพูนของทางลำปางลำพูนนะก็มีทางชุมชนไทลื้ออพยพมาเพราะผมก็มีเชื้อสายไทลื้อเพราะยายผมเนี่ยมาจากบ้านทาบ้านทาที่ลำพูนก็เป็นไทลื้อเหมือนกันเป็นยองลำพูนนะนะก็เอ้ยแต่มันเป็นตีทบนั่นแสดงว่าไอ้เล่มเนี้ยมันอายุเกิน100ปีนะสันนิษฐานได้ว่าเกิน100ปีแต่100ปีไปเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะแต่มันเป็นสันเรียบเพราะเป็นสันเรียบปุ๊บผมก็ไปถามพวกพี่ๆที่นับถือกันเขาก็บอกว่าแกบอกว่ามันเป็นลื้อนะลื้อสันเรียบเพราะแกมีตัวอย่างนะโอเคมันก็แต่ว่าผมก็ถามว่าเป็นแล้วไตไหมแกก็บอกไม่น่าใช่นะถ้าได้ที่ลำพูนก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นไทลื้อนะไทลื้อลำพูนอาจจะเป็นของยองนะแต่ว่าสันไอ้นูนมันไม่ค่อยนูนมากไอ้โหนกเนี่ยโหนกมันไม่ค่อยสูงมากก็อันนี้ก็สันนิษฐานเบื้องต้นนะว่าเป็นดาบของไทลื้อตามที่ผมได้สันนิษฐานไปแต่แรกแต่ว่าไอ้สันเรียบเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าไม่มีแต่แกมีตัวอย่าง แกมีของที่แกเก็บไว้ก็เป็นสันเรียบและเป็นงานไทลื้อโอเคอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของผมนะแต่ก็ทุกดาบทุกเล่มทุกความรู้ที่ใครไปถามใครก็ตามนะที่คุณไปถามใครก็ตามผมอยากให้เผื่อช่องความรู้ของเราของดาบเล่มนั้นไว้เพื่อรับความรู้ใหม่ๆเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยย่อมมีตัวอย่างงานที่แตกต่างกันแล้วก็การตีความของแต่ละท่านก็แตกต่างกันแตกต่างกันนั้นไม่หมายถึงว่าเขาตีความมั่วนะแตกต่างกันแบบที่ว่าเขามีเหตุผลรองรับที่น่าสนใจในต่างกัน
เพราะฉะนั้นบางทีดาบเล่มนึงเนี่ยมันคุยกันไม่รู้จบไม่รู้จบจริงๆเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันแต่ละท่านแต่ละภาคแต่ละส่วนก็เขาก็มีความรู้ที่ต่างกันมาแล้วก็มาแชร์กันอ่ะยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดในบางความรู้นะอันนี้เราก็เผื่อไว้เป็นการศึกษานี่แหละถ้ามันจบไปแล้วมันก็ไม่สนุกในการสะสมการสะสมคือการได้เรียนรู้อะไรต่อไปเรื่อยๆนะมีอะไรให้ตื่นเต้นให้ได้เรียนรู้ตลอดเวลานี่แหละนะโอเคสำหรับเรื่องนี้ก็ตีความเบื้องต้นก็เป็นงานของไทลื้อนะครับแต่เป็นสันเรียบแล้วคิดว่าน่าจะเป็นผมประเมินว่าน่าจะเป็นไทลื้อทางบ้านเรานะครับเพราะว่าไทลื้อเนี่ยเขามาอยู่ในบ้านเราตั้งแต่ยุคก่อนนั่นแหละยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองอะไรนั่นแหละเพราะว่ายายผมก็เป็นคนยองละปูนนะคนยองละปูนอู่ยองก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมก็มาจากบ้านทาแล้วก็อพยพไปอยู่ที่เชียงรายกันช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับที่ว่าช่วงนั้นน่ะเชียงรายอ่ะค่อนข้างจะเป็นเมืองร้างแล้วก็เกณฑ์คนไปอยู่ในช่วงใกล้ๆเชียงแสนนะบ้านผมอยู่ใกล้ๆเชียงแสนนะช่วงอำเภอแม่จันทน์อำเภอเชียงแสนเขาจะเอาคนจากเชียงใหม่คนจากลำพูนคนจากลำปางเข้าไปอยู่ในเชียงรายในช่วงนั้นในพื้นที่ที่มันรกร้างว่างเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นแถวๆบ้านผมเนี่ยอันนี้เป็นเกตนะเป็นเกตพูดอะไรเกี่ยวกับบ้านหน่อยก็จะมีหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันสำเนียงพูดต่างกันบางหมู่บ้านพูดเหมือนเชียงใหม่บางหมู่บ้านพูดเหมือนลำปางบางหมู่บ้านพูดเหมือนลำพูนนะหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยพูดในสำเนียงลำปางส่วนยายผมอยู่อีกหมู่บ้านนึงจะพูดยองละปูนนะเป็นลื้อนั่นก็สันนิษฐานได้ว่ายายผมมาแต่งงานกับตาที่อยู่หมู่บ้านเดียวผมเนี่ยก็ผมมีเชื้อสายลื้อนะลื้อก็น่าจะเป็นลื้อทางนู่นน่ะทางเมืองยองไออะไรนะเมืองยองทางเชียงตุงอะไรนู่นแหละนะโอเคนะจบกันว่าผมเป็นลื้อนะถึงว่าดาบลื้อเข้ามาเพียบเลยโอเคสำหรับเล่มนี้ก็นะที่ไปถามมานะแต่บางคนบางท่านมีข้อมูลอื่นก็ทักมาบอกกันได้นะถ้ามีมุมมองที่มันแตกต่างจากที่ผมบอกนะก็เอามาแบ่งปันกันนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้นี่มึงตีความมั่วมั่วมากเลยรื้อได้ยังไงเอ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้มั่วผมก็ไปถามเข้ามาเหมือนกันคุณรู้คุณก็มาแชร์ผมรับฟังหมดเลยนะมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยโอเคเรามีความรู้ใหม่เกี่ยวกับดาบเล่มนี้เพิ่มขึ้นนะแล้วก็หรือมีเยอะๆเข้ามาอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะมองว่าตีเป็นอีกที่นึงหลายๆคนอาจจะมองเหมือนคุณที่ต่างกันเอ้ยโอเคงั้นแสดงว่าเสียงส่วนใหญ่ว่านี่ไม่ใช่หรือผมก็ยินยอมรับฟังนะครับอันนี้มาดูด้ามกันด้ามนี้ผมทำเป็นแบบขัดนะขัดด้ามโชว์ลายหวายนะครับนี่สวยไหมมันก็จะดูกลมกลืนนะไม่ดูใหม่นะอันนี้จะทำขั้นตอนมันจะยุ่งยากมากถ้าใครจะทำแบบนี้ต้องมาคุยกันนะราคามันจะต่างกันนะจะต่างกันแบบว่าเนี่ยถ้าทำธรรมดาเห็นไหมทำธรรมดามันก็จะทาหวายเฉยเห็นไหมแต่ถ้าโอ้โหแต่ถ้าโชว์ลายโชว์ลายมันก็จะเป็นอย่างนี้นะความซับซ้อนมันต่างกันนะใครจะเอาก็มาคุยกันนะครับก็เพิ่มนิดหน่อยนะสำหรับคนที่สนใจดาบนะก็ทักเข้ามาผมมีเพจ Facebook นะเพจ Facebook ชื่อลานาซอสนะเหมือนชื่อช่องนี้แหละนะก็ทักมาคุยกันหรืออยากได้ความรู้อะไรก็เข้าไปในกลุ่มได้เรามีกลุ่มนะผมเป็นแอดมินอยู่ก็กลุ่มตลาดสัตวุฒิยุทธภัณฑ์โบราณนะเข้าไปพูดคุยกันไปหาความรู้ได้หรือก็มีเพื่อนๆหลายท่านในกลุ่มที่เอาดาบมาขายกันก็สนใจก็เข้าไปสอบถามบางทีมาหาผมบางช่วงผมก็ไม่มีของนะคุณก็ไปหาในกลุ่มได้ถ้าเข้าไปกลุ่มเราก็ใหญ่ละใหญ่ที่สุดในประเทศไทยละสำหรับกลุ่มที่ขายดาบโบราณนะไม่เกี่ยวกับเครื่องรางไม่เกี่ยวกับอะไรนะอันนี้เป็นดาบโบราณก็เข้าไปดูละสมาชิกตอนนี้ก็18,000ละใกล้19,000ละเดือนหน้าน่าจะถึง20,000คนนะครับกลุ่มเราเริ่มใหญ่โตเลยนะก็สอบถามกันได้นะครับเข้าไปดูกันในกลุ่มนะครับหรือจะทักมาพูดคุยกันนะมีดาบมาขายหรืออะไรก็ทักมาคุยกับผมในเพจนะสำหรับวันนี้ก็สำหรับดาบเล่มนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวต้องส่งมอบให้ลูกค้าละเล่มนี้มีการจองไว้ละโอเคนะครับเรียบร้อยให้ดูด้ามอีกทีนึงสวยไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ